แต่ว่าถ้าหากว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันเกินขีดความสามารถที่เราจะให้บริการได้เรามีความจำเป็นที่ต้องส่งต่อไปทีนี้ในวันนี้นี่นะครับที่ผมเริ่มเรื่องนี้ก่อนเพราะผมอยากจะต้องเรียนว่าเราต้องขอขอบคุณนะครับโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็ขอขอบคุณสภากาชาติไทยที่เขาแสดงความปรารถนาดีต่อเราและในตอนนี้นี่นะครับทั้งโรงพยาบาลตำรวจและทางสภากาชาติไทยเนี่ยเข้ามาเสริมโครงสร้างทางสุขอนามัยนะครับการเจ็บไข้ได้ป่วยของเราให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นนั่นก็คือเข้ามาเสริมจุดให้บริการที่วัดปฐุมวนารามอีกจุดนึงฮะปรบมือให้กับทั้งสองหน่วยงานด้วยนะครับคือโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็สภากาชาติไทยต้องกราบขอบคุณเป็นอย่างยิ่งแล้วการที่เข้ามาเสริมเราเนี่ยจะทำให้การให้บริการในด้านสุขอนามัยของเราเนี่ยแข็งแกร่งยิ่งขึ้นคือที่ผ่านมาเราแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับแต่พอเขามาปุ๊บนี่นะฮะคือทางโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยนะครับเขาก็จะมีโรงพยาบาลอยู่ใกล้เราเลยและทางสภากาชาติไทยนี่รวมทั้งโรงพยาบาลตำรวจด้วยเขาได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินปรบมือให้ทั้ง3หน่วยงานอีกครั้งหนึ่งนะครับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยเขาจะมีเครือข่ายติดต่อกับโรงพยาบาลทุกแห่งในกรุงเทพมหานครรวมไปถึงโรงพยาบาลเอกชนหลายๆแห่งที่ก็ยินดีให้บริการนะครับเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องกังวลนะครับหากว่าเป็นการเจ็บไข้ได้ป่วยธรรมดาปวดหัวตัวร้อนท้องร่วงเป็นลมอย่างนี้นะฮะการให้บริการทางการแพทย์นอกจากภายใต้เครือข่ายของเราแล้วนะครับการให้บริการทางการแพทย์ซึ่งทั้ง3หน่วยงานก็คือโรงพยาบาลตำรวจสภากาชาติไทยกับสำนักงานสถาบันทางการแพทย์ฉุกเฉินนี่เขาจะรองรับเราเพิ่มเติมนะครับและหากว่ามีการเจ็บไข้ได้ป่วยที่มีความลำบากสลับซับซ้อนเพิ่มเติมจากการเจ็บไข้ได้ป่วยธรรมดาการเจ็บไข้ได้ป่วยธรรมดาเขาเรียกปฐมภูมินะครับถ้าว่าซับซ้อนขึ้นเช่นจะมีเบาหวานมีความดันเป็นต้นนะครับที่ไม่มีผลข้างเคียงหรือไม่มีเหตุแทรกซ้อนอย่างนี้เขาเรียกว่าทุติยภูมินะครับก็สามารถจัดการปัญหาให้เราได้เพราะหน่วยแพทย์ของเราเนี่ย10หน่วยเนี่ยบางครั้งการรักษาพยาบาลแบบทุติยภูมิเนี่ยมันทำไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยท่านไม่ต้องห่วงนะครับในขณะนี้เนี่ยหากว่ามีการเจ็บไข้ได้ป่วยในขั้นของทุติยภูมิก็มีหน่วยงานที่มารองรับโดยตรงแล้วครับในวันนี้ครับที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีแต่มันจะลำบากนะฮะที่ผ่านมาเราก็พึ่งอาศัยโรงพยาบาลตำรวจนี่เห็นไหมครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับโรงพยาบาลตำรวจนี่เป็นไปอย่างดียิ่งเราต้องปรบมือนะครับขอบคุณโรงพยาบาลตำรวจอีกครั้งหนึ่งและเป็นการยืนยันนะครับว่าเราเนี่ยนโยบายของเราเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะไปทำให้เกิดความลำบากในการให้บริการสุขภาพนะครับหรือในการบริการตรวจรักษาโรคของโรงพยาบาลเลยตรงกันข้ามเรายินดีสนับสนุนและอำนวยความสะดวกด้วยซ้ำไปนะครับเพราะกรณีที่เกิดขึ้นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยชัดเจนนะครับว่าเราอาจจะล่วงล้ำก้ำเกินไปบ้างแต่ไม่ได้มีจุดประสงค์ในการที่จะไปทำลายหรือจะไปขัดขวางนะครับหรือจะไปไม่ให้เกิดความสะดวกในการให้บริการทางการแพทย์ไม่ใช่นะครับวันนั้นเนี่ยเรายอมรับแล้วนะครับว่าเราเนี่ยอาจจะมีผู้คนเนี่ยล่วงล้ำก้ำเกินเข้าไปในขอบเขตของโรงพยาบาลมากเกินไปก็เท่านั้นเองครับเราก็ได้ขอโทษไปแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมจำเป็นต้องตอกย้ำอีกทีนะครับว่านโยบายของนปช.แดงทั้งแผ่นดินนั้นสนับสนุนทุกโรงพยาบาลให้สามารถดำเนินการรักษาพยาบาลกับผู้ป่วยอย่างสะดวกเรียบร้อยครับไม่มีนโยบายไปขัดขวางครับวันนี้พิสูจน์แล้วครับเขามาแสดงความปรารถนาดีเอื้ออาทรต่อเราอำนวยความสะดวกต่อเราเราก็ยินดีที่จะให้เขามาเปิดหน่วยที่วัดปฐุมวนารามอย่างเต็มอกเต็มใจและขอบคุณเขาด้วยซ้ำไปนะครับเราไม่เคยมองการให้บริการทางการแพทย์ด้วยสายตาระแวงแคลงใจหรือสงสัยพี่น้องอย่าไปตั้งข้อระแวงแคลงใจหรือสงสัยนะครับผมเข้าใจพี่น้องบางคนนะครับด้วยความที่เป็นห่วงนะครับเป็นห่วงว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมันเป็นรัฐบาลเจ้าเล่ห์เพทุบาย
และเป็นรัฐบาลที่โหดเหี้ยมอำมหิตบางครั้งเนี่ยมันอาจจะใช้ทุกวิถีทางในการทำลายเราบางคนก็อาจจะคิดนะครับคิดแบบถี่ถ้วนคิดแบบรอบคอบก็เลยขยายวงความคิดไปว่าอาจจะรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชาชีวะอาจจะใช้รถแอมบูแลนซ์อะไรเนี่ยซุกซ่อนทหารหรือซุกซ่อนอาวุธปืนเข้ามาผมกราบเรียนนะครับว่าได้โปรดอย่าไปตั้งข้อระแวงแคลงใจหรือสงสัยเลยครับแล้วในวันนี้เนี่ยผมได้มีโอกาสสนทนากับทั้ง3หน่วยงานเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยในขั้นต้นเนี่ยผมคิดว่าผมไว้วางใจทั้ง3หน่วยงานที่เข้ามาตั้งหน่วยในการที่ให้บริการรักษาพยาบาลทั้ง3ระดับกับเราที่วัดปทุมวนารามครับแล้วผมบอกกับเขาถึงขั้นที่ว่าเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมอยากให้เขามีรถแอมบูแลนซ์อย่างน้อยสักคันนึงเนี่ยมาประจำเอาไว้นะครับเพราะบางทีเนี่ยถ้าใครมีโรคภัยไข้เจ็บนะประจำตัวแล้วเกิดนะจับพัดจับผูแสดงอาการออกมากระทันหันเราจะได้มีรถแอมบูแลนซ์นะครับในการที่จะส่งต่อได้แต่โดยทั่วไปในโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยก็รับการส่งต่ออยู่แล้วนะครับแต่หากว่าเต็มหรือว่ามีข้อจำเป็นก็อาจจะส่งต่อที่อื่นแล้วตรงนี้เราก็มีเขาเรียกว่าสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินมาสนองตอบต่อเราแล้วนะครับดังนั้นโดยสรุปรวมในวันนี้นี่นะครับขณะนี้เรามีนะครับหน่วยงานทางการแพทย์ที่เสริมความแข็งแกร่งโครงสร้างทางการแพทย์ของเราอีกหน่วยงานหนึ่งนั่นก็คือความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลตำรวจสภากาชาติไทยและก็สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินครับปรบมือให้ทั้ง3หน่วยงานด้วยนะครับดังนั้นพี่น้องไม่ต้องกังวลในเรื่องสุขอนามัยอีกต่อไปนะครับและกระทั่งที่ผ่านมานี่นะครับแสดงให้เห็นความเหี้ยมโหดอำมหิตของรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและเฉพาะแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับก็ต้องเป็นการตอกย้ำและประจานนะครับว่าสิ่งที่รัฐบาลอภิสิทธิ์ทำเนี่ยคือการเข่นฆ่าประชาชนอย่างโหดเหี้ยมอำมหิตโดยสั่งให้ทหารใช้อาวุธสงครามประหารประหัตประหารประชาชนครับเพราะที่ซอยรางน้ำเนี่ยนะครับดูเหมือนจะเป็นเมื่อวานกลางคืนมั้งครับมีพี่น้องเราเนี่ยจำนวนหนึ่งนะตอนที่ถูกกระสุนปืนเนี่ยผมคาดจองผมเองว่าในขั้นต้นเนี่ยบางคนไม่ได้ถึงแก่ชีวิตในทันที